แม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายแต่ความหมายของคำว่ารักมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างซับซ้อนมากๆเพราะแต่ละคนเนี่ยก็ล้วนให้ความหมายล้วนนิยามความหมายของมันแตกต่างกันออกไปเราล้วนแต่ให้ความหมายล้วนแต่สื่อมันออกมาแตกต่างกันวันนี้ผมก็เลยอยากจะมาพูดถึงส่วนหนึ่งของมันนั่นก็คือข้างรักกับรักแท้เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงแล้วการที่คุณคิดถึงคนคนนึงมากๆนึกถึงคนคนนึงตลอดเวลาเนี่ยมันคือรักจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่อาการคลั่งของคุณก่อนที่จะไปดูกันผมขอใช้โอกาสนี้ในการที่จะขอโทษทุกคนด้วยถ้าเกิดว่าคลิปนี้ออกไปช้าเพราะเมื่อประมาณวัน2วันก่อนเนี่ยผมเพิ่งไปถอนฟันคุดมาแล้วจริงๆอ่ะเมื่อวันผมถ่ายคลิปนี้ไปรอบนึงแล้วแล้วพอผมดูไปตอนที่นั่งตัดต่อเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะไม่ว่าจะเป็นคำพูดวิธีการแสดงออกหรือแบบว่าความคิดของผมอ่ะมันไม่ใช่ณตอนนั้นอ่ะก็เลยเริ่มถ่ายคลิปนี้ใหม่ก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะโอเคนะถ้าเกิดว่าแบบมันมีข้อผิดพลาดอะไรก็ขอโทษไว้ด้วยแล้วกันก่อนอื่นผมอยากจะพูดถึงความหมายของคำว่าคลั่งรักมันก่อนความหมายจริงๆที่มันถูกบัญญัติเอาไว้เนี่ยมันคือสถานะของสภาวะทางจิตที่อาจจะรวมหรือไม่รวมความรักที่เรามีให้ต่อใครสักคนหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่มันคือการที่เรานึกถึงคนคนหนึ่งเป็นจำนวนมากๆจินตนาการต่างๆเช่นเราต้องการที่จะสร้างอนาคตกับคนคนนั้นเราต้องการที่จะให้คนคนนั้นตอบแทนความรักที่เราให้เขาต้องการให้เขาตอบแทนความดีที่เราให้กับเขาทั้งที่เราอาจจะไม่รู้จักเขาดีซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมันจะรวมไปถึงการที่เราเนี่ยจะนึกถึงคนคนหนึ่งเป็นจำนวนมากๆจะจินตนาการต่างๆเช่นการที่เราจินตนาการอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเราจินตนาการในการที่จะให้คนคนนั้นเขาตอบแทนสิ่งที่เราให้กับเขาไปทีนี้เพื่อที่จะทำให้คุณเข้าใจความหมายจริงๆของมันมากขึ้นเนี่ยผมจะมาบอกสัญญาณต่างๆที่จะบอกคุณได้ว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณกำลังคลั่งใครสักคนหนึ่งอยู่มากจนเกินไปสัญญาณแรกที่จะบอกได้ดีว่าคุณกำลังคลั่งใครสักคนหนึ่งมากๆก็คือคุณไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้อารมณ์ของคุณจะแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาคุณจะจินตนาการนึกถึงคนคนนั้นบ่อยๆอาจจะเป็นเรื่องทั้งเซ็กชวลหรือไม่เซ็กชวลก็ได้อาจจะเป็นเรื่องที่คุณแบบเฮ้ยคุณอยากจะแก้ไขคนคนนั้นอยากจะช่วยคนคนนั้นแต่คุณไม่สามารถที่จะทำได้เช่นสมมติว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้เขายังไม่ลืมแฟนเก่าทีนี้คุณอยากจะช่วยทีนี้คุณอยากจะพยายามทำตัวเป็น nice guy ทำตัวเป็นคนดีสัญญาณที่2ความสัมพันธ์มันยังไม่มีจริงอ่ะหรือแบบมันไม่มีจริงเลยอ่ะคือคุณเพิ่งเจอกับคนคนนี้แล้วยังไม่รู้จักดีเลยด้วยซ้ำแต่คุณคิดกับเขาไปแบบเฮ้ยเราต้องอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้เราต้องสร้างครอบครัวเราต้องมีลูกไปไกลแล้วอ่ะทั้งนั้นที่คนคนนั้นเขาไม่ได้แบบรับรู้เลยด้วยซ้ำว่าคุณชอบเขาหรือเขายังไม่รับรู้ด้วยซ้ำว่าคุณสนใจเขาอะไรประมาณนั้นสัญญาณที่3คุณมีอาการทางกายภาพคืออย่างที่ผมบอกไปในความหมายของมันคลั่งรักใครสักคนนึงมากๆเนี่ยมันคือสภาวะอาการทางจิตนั่นหมายความว่าเวลาที่จิตของเรามีอาการเนี่ยมันก็แสดงออกทางกายภาพของเราและนั่นมาจะหมายถึงการที่คุณรู้สึกกังวลรู้สึกแบบเฮ้ยคิดมากในคำพูดของคุณคิดมากในการแสดงของคุณใจสั่นติดอ่างพูดไม่ออกเหงื่อไหลสั่นปากซีดหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมตาลายอะไรก็แล้วแต่คืออาการของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับคนที่เป็น panic attack อ่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่รุนแรงเท่า panic attack ในอีกด้านนึงเวลาที่เราคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เราสนใจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เราจะตื่นเต้นบ้างที่เราจะเหงื่อไหลบ้างที่เราจะแบบเฮ้ยมีเสียงสั่นไปบ้างติดอ่างบ้างมันปกติแต่ถ้าทุกครั้งที่คุณต้องเจอเขาถ้าทุกครั้งที่คุณต้องคุยกับเขาแล้วคุณมีอาการแบบเนี้ยในปริมาณที่มันมากๆในปริมาณที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เนี่ยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่บอกคุณได้ดีสัญญาณที่4คุณไม่ยอมรับความจริงแล้วยังอยู่กับความหวังของคุณถึงแม้ว่าคุณสองคนไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์ถึงแม้ว่าคนคนนั้นเขาแสดงออกชัดเจนว่าเฮ้ยเขายังไม่สนใจคุณนะตอนเนี้ยแต่ในหัวของคุณในสมองของคุณในความคิดของคุณเนี่ยยังรู้แบบยังมีความคิดที่ว่าเฮ้ยมันยังพอเป็นไปได้ว่ะเรายังแก้ไขมันได้เรายังทำอะไรกับมันได้แล้วนี่แหละคือช่วงที่คุณจะหันหลังให้กับตัวเองหันหลังให้กับความจริงทั้งหมดเพราะคุณคิดว่าเฮ้ยมันยังต้องทำได้ดิเรายังต้องช่วยคนคนนี้ได้ดิเรายังแก้ไขคนคนนี้ได้ดิเรายังดึงคนคนนี้กลับมาได้ดิมันยังพอมีอะไรที่เราทำได้ดิข้อที่5คุณมองไม่เห็นความผิดหรือข้อเสียของเขาเลยคือแม้ว่าเขาคนนั้นจะทำตัวกับคุณแย่แค่ไหนทำตัวไม่ดีแค่ไหนด่าคุณมากแค่ไหนพูดกับคุณไม่ดีมากแค่ไหนอะไรก็ตามเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะมองเห็นมันได้เพราะอะไรเพราะคุณได้สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาตัวตนที่แบบคุณอยากที่จะชอบเขาอะคุณคิดว่าแบบเฮ้ยคุณต้องชอบคนคนนี้สิมันอาจจะไม่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ด้วยเหตุผลที่คุณเหงาด้วยเหตุผลที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนคุณมีแฟนหมดแล้วแล้วคนคนนี้มันต้องใช่สิคุณอยากจะให้ใช่คุณจะมีความคิดความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยทุกคนบนโลกเนี่ยไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกที่เรามีต่อผู้หญิงคนนี้ตอนนี้หรอก
ทุกคนบนโลกไม่เก็ตหรอกเราเป็นคนเดียวที่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนแล้วคุณจะรู้สึกราวกับว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนี้คนคนเนี้ยเป็นโซเมทของคุณทั้งที่คุณ2คนเพิ่งเจอกันแค่อาทิตย์เดียวทั้งที่แบบเฮ้ยมากสุดที่คุณเคยคุยกับเขาก็คือแบบเป็นไงบ้างแค่นั้นเองแล้วนั่นคือเมื่อเวลาที่คุณเนี่ยจะโดนเอาเปรียบเมื่อเวลาที่คุณจะโดนตกไปอยู่ในเฟรนด์โซนเมื่อเวลาที่คุณจะโดนมองข้ามเมื่อเวลาที่คุณจะโดนไม่ให้เกียรติมากที่สุดนี่คือช่วงเวลาที่เราอ่ะควรที่จะตั้งมาตรฐานของเรามาว่าเฮ้ยความสัมพันธ์ที่เรามีต่อคนคนนี้มันเป็นยังไงสัญญาณต่อไปสัญญาณที่6คุณไม่สามารถสร้างความผูกพันกับคนอื่นได้เพราะในจินตนาการของคุณเนี่ยยังอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนั้นอยู่แม้ว่าคนคนนั้นเขาจะบอกมาชัดเจนว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบคุณแล้วเขาไม่สนใจคุณแล้วหรือเขามีแฟนใหม่แล้วแต่คุณยังคิดอยู่ในลึกๆว่าแบบเฮ้ยเรายังอยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะแล้วเราควรที่จะปฏิเสธทุกคนเพื่อรอคนคนนี้เพื่อให้คนคนนี้เขากลับมาทีนี้คุณก็จะปิดกั้นตัวเองทั้งหมดคือผมไม่ได้บอกนะว่าแบบเฮ้ยทันทีที่เขาปฏิเสธคุณทันทีที่เขาเลิกกับคุณไปแล้วคุณต้องมีแฟนใหม่เลยไม่แต่มันคือการที่คุณอะถ้าเกิดว่าคุณผ่านมาสักพักนึงแล้วมันไม่ใช่การที่คุณแบบอยากจะอยู่คนเดียวเพราะอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะแก้ไขสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดแต่มันเป็นเพราะแบบเฮ้ยคุณไม่สามารถที่จะตัดขาดกับคนคนนั้นได้เนี่ยนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนั่นก็เป็นอีกหนึ่งอาการที่จะบอกคุณได้ดีว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณกำลังคลั่งคนคนนี้มากจนเกินไปสัญญาณที่7คุณจะนึกถึงคนคนนั้นตลอดเวลาคือตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยคุณต้องเลิกคุยกันก่อนเขาต้องปฏิเสธคุณก่อนแต่มันเป็นแบบตลอดเวลานะตั้งแต่คุณเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆวันทั้งวันของคุณเนี่ยจะเต็มไปด้วยความคิดที่มีเขาแบบเฮ้ยกินข้าวอยู่เฮ้ยเขาจะกินข้าวหรือยังวะเฮ้ยเขากินข้าวกับใครวะเฮ้ยจะมีใครเข้ามาขอกินข้าวเขาหรือเปล่าวะแล้วสัญญาณสุดท้ายสัญญาณที่8มันไม่มีความพอดีคือความรู้สึกของคุณทั้งหมดอ่ะจะไปขึ้นอยู่กับคนคนนั้นคือถ้าเกิดว่าคนคนนั้นเขาไม่ชอบคุณถ้าเกิดว่าเขาคนคนนั้นเขาทำอะไรในแบบที่คุณคิดว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบหรือเขาบอกมาว่าเขาไม่ชอบคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้ารู้สึกสิ้นหวังแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเขาทำอะไรที่คุณรู้สึกดีถ้าเกิดว่าทำอะไรที่คุณรู้สึกชอบเนี่ยคุณจะรู้สึกแบบเฮ้ยดีใจในแบบที่คุณไม่เคยดีใจมาก่อนคุณจะรู้สึกแฮปปี้เป็นพิเศษคุณจะรู้สึกกับปี้กระเป๋าคุณจะแบบเอาความรู้สึกของคุณทั้งหมดไปขึ้นอยู่กับคนคนนั้นแล้วผมเข้าใจนะว่ามันเฮ้ยเราการที่เราเอาความรู้สึกของเราไปขึ้นอยู่กับคนคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเราก็สนใจคนคนหนึ่งระดับหนึ่งแต่สำหรับคนที่กำลังตกอยู่ในอาการเนี้ยมันไม่มีความพอดีมันไม่มีตรงกลางมันมีแค่ดีกับไม่ดีแค่นั้นเองมันไม่มีแบบเฮ้ยโอเคเรารู้สึกดีระดับ6ระดับ7ของคุณคือไม่ศูนย์ก็คือ10ไปเลยแล้วคุณรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคุณไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่มีคนคนนี้แล้วผมไม่ได้หมายความในแบบที่แบบว่าให้คุณแต่งงานกับคนคนนึงมา 20-30 ปีแล้วคนคนนึงจะจากไปแล้วคุณจะมีความคิดแบบนี้ไม่ใช่มันเป็นคนที่คุณเพิ่งรู้จักแต่คุณแบบเอาชีวิตของคุณเอาความรู้สึกของคุณเอาความหวังของคุณทั้งหมดไปขึ้นอยู่กับคนคนนี้ไปหมดแล้วแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นเหตุผลหลักๆที่ผมอยากจะทำคลิปนี้ออกมาเพราะอะไรเพราะผมเข้าใจดีผมเข้าใจดีเลยว่าการเวลาที่คนเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้มันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงแล้วมันสามารถที่จะทำลายความทั้งหมดชีวิตของเราได้มากแค่ไหนนั่นก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคือคุณจะไม่คำนวณถึงแบบสิ่งที่จะตามมาเลยคุณจะทำในสิ่งที่คุณอยากได้ทำณตอนนั้นโดยที่ไม่มีตรรกะโดยที่ไม่มีความคิดอะไรมาก่อนเลยและนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวแล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะพัฒนาเรื่องนี้อยากจะแก้ไขเรื่องนี้อยากจะทำให้ตัวเองกลับคืนมาเนี่ยตอนนี้ผมเปิด Paradise Project อีกรอบนึงแล้วและสำหรับใครไม่รู้ Paradise Project เนี่ยมันคือโปรเจกต์ที่ผมจะโคชชิ่งกับคุณตัวต่อตัวถึงสิ่งที่คุณต้องการปัญหาของคุณสิ่งที่คุณอยากจะได้เป้าหมายของคุณและช่วยคุณเนี่ยไปถึงจุดๆนั้นได้ง่ายขึ้นสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ทักเข้ามาหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้เป็นลิงก์แรกข้างล่างเลยก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดสอบถามราคาผมก่อนก็ได้แล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยหรือถ้าเกิดมีคำถามก็คอมเมนต์บอกผมก็ได้ข้างล่างเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบอย่าลืมนะครับเลื่อนไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good Bye